สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะฮะกับรายการเชื่อเอ็กซี่นะครับวันนี้รายการเชื่อเอ็กซี่มีอะไรให้ดูนะฮะด้านหลังผมเลยนะฮะเจ้าเบนซ์ C300 บูเทคไฮบริดเอสเตทอยู่เบื้องหน้าทุกท่านแล้วนะฮะอยากให้ทุกท่านได้ดูกันเลยนะครับเป็นชุดแต่ง AMG ทั้งคันเลยนะฮะประวัติคันนี้เป็นยังไงเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะฮะคันนี้ 42,000 ยูโรรถศูนย์ทองหล่อนะครับทุกท่านอยู่เบื้องหน้าแล้วนะฮะมาเลยนะฮะลูกค้าเนี่ยต้องบอกก่อนว่าลูกค้าเนี่ยเข้าศูนย์ตลอดเวลาเป็นยังไงสวยไหมครับกับชุดแต่ง AMG นะครับล้อ AMG ขอบ18นะครับมาดูภายในกันบ้างนะครับเป็นยังไงไลติ้งเปิดมาไลติ้งเป็นไงสวยไหมนะครับมีไฟทุกอย่างนะฮะต้องบอกก่อนนะฮะการออกแบบของเขาเนี่ยเบาะเป็นตัวเมมโมรี่3จุดนะฮะปรับไฟฟ้าทั้งหมดดูตรงคอนโซลกลางกันได้เลยนะฮะดูคอนโซลกลางกันได้เลยภายในเป็นยังไงบ้างนะครับนี่นะฮะมีจอด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูด้านตรงนี้กันบ้างนะฮะต้องบอกเลยนี่หัวน็อตทุกหัวนะครับยังไม่มีการแกะเลยนะฮะให้ทุกท่านได้ดูตรงนี้นะครับนะฮะไม่มีการแกะเลยนะฮะโอเคครับมาดูประตูหลังกันบ้างนะครับเป็นยังไงบ้างนี่นะครับความสวยของภายในนะฮะเบาะเหมือนยังไม่ได้นั่งเลยนะฮะมีแอร์อยู่ตรงคอนโซลกลางด้านหลังทำให้ด้านหลังเนี่ยเย็นแน่นอนนะฮะไม่ต้องกลัวว่ารถยาวๆอย่างนี้จะไม่เย็นนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันบ้างนะครับนี่เป็นยังไงครับไฟท้ายสวยไหมมี4ขีด LED 4ขีดนะครับต้องบอกเลยว่าบั้นท้ายใหญ่มากๆนะฮะทำให้คุณเนี่ยเวลาคุณขับมาเนี่ยนะคุณกดเบรกทำให้เรียกว่ารถด้านหลังที่มาเนี่ยเห็นชัดและทำให้คุณขับขี่ปลอดภัยแน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันนะฮะฝาท้ายไฟฟ้านะครับเป็นยังไงบ้างครับเก็บของได้เยอะทีเดียวนะฮะกับช่วงช่องเก็บสัมภาระด้านหลังตรงนี้นะฮะอุปกรณ์นะฮะมีอยู่ครบหมดนะฮะพลาสติกยังไม่ได้แกะเลยนะฮะพลาสติกยังไม่ได้แกะเลยนะฮะอ่ะคุณมาดูหัวน็อตกันบ้างเป็นยังไงบ้างนะฮะพวกนี้ยังไม่มีการแกะทั้งหมดเลยนะซีนสวยมากๆนะฮะดูตามนิ้วผมเลยนะฮะนี่ซีนสวยมากๆนะครับซีนเสียวสวยมากๆนะฮะนี่มาดูซีนข้างหลังตรงนี้นะฮะโอเคครับฝาท้ายเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะฮะกดตรงนี้เลยนะพับโอเคนี่นะฮะเป็นยังไงกันบ้างครับมาดูฝั่งนี้กันบ้างว่าฝั่งนี้เป็นยังไงบ้างนะครับโอเคเปิดมาเลยให้ดูความสวยสดๆกันตรงนี้เลยนะฮะน็อตหลังก็ไม่มีแกะนะฮะคุณดูได้เลยนะฮะดูจุดนะฮะที่ผมชี้นะฮะดูจุดที่ผมชี้นะครับนะครับโอเคครับอ่ะคุณมาดูข้างหน้าบ้างที่ว่าไมค์ 40,000 โลแท้ๆเนี่ยเป็นยังไงนะครับมาดูไมค์ 40,000 โลแท้ๆว่าเป็นยังไงนะครับกดปุ่มสตาร์ทนะฮะอันนี้เป็นปุ่มสตาร์ทนะฮะนี่นะครับไมค์โอเคครับจอนะครับอันนี้จุดจออันนี้คือคอนโซลกลางนะครับต้องบอกเลยว่าสวยงามทีเดียวเป็นคอนโซลกลางตัวใหม่สามารถปรับได้ในตรงนี้นะครับหลังคาสลูปนะครับกดตรงนี้ได้เลยนะครับนี่นะฮะนี่เป็นยังไงบ้างครับปั๊บกดอีกครั้งหนึ่งนะฮะยกขึ้นเลยแล้วถอยหลังเลยนะครับคันนี้เป็นออปชั่นหลังคาแก้วตัวท็อปที่สุดเลยนะครับเรามาดูด้านหน้ากันบ้างดีกว่าห้องเครื่องนะครับเป็นยังไงกับห้องเครื่องตัวนี้นี่ครับทุกท่านเห็นเครื่องกันแล้วไหมฮะโหเครื่องสวยงามทีเดียวดูน็อตนะฮะต้องบอกกันเลยนะฮะยังไม่มีแกะเลยนะฮะนี่มาตามนิ้วผมเลยซีนสวยหมดนะครับสติกเกอร์อยู่ครบนะฮะ2แผ่นนะครับโอเคเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าเป็นเครื่อง4สูบนะฮะ 2,200 กว่า CC นะฮะบวกกับมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยทำให้มีแรงถึง204แรงม้ากันเลยนะครับคันนี้เนี่ยมีวารันตีนะแบตเตอรี่10ปีจากศูนย์บริการเลยนะฮะเพราะว่ารถคันนี้เป็นรถศูนย์ทองหล่อนะฮะวันนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาฟังเลยราคากันเลยนะฮะว่าราคาที่เท่าไหร่นะครับคันนี้ผมจะขายนะ1,890,000 บาทนะครับผ
ผมบอกเลยนะกับไมค์ 40,000 กิโลตรงนี้ถูกที่สุดในตลาดนะครับตอนนี้เลยฮะให้ทุกท่านเปิดดูก่อนได้เลยนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าจัดไฟแนนซ์ได้ล้าน7นะฮะคุณดาวก็109นะครับผ่อนเดือนนะฮะ 30,000 นิดๆนะครับกับดอกเบี้ยเริ่มต้นถูกที่สุดในเมืองไทยนะ 2.79 นะครับวันนี้นะผมพาทุกท่านนะมาพบกับเจ้า C300 Bootech Hybrid นะครับกับรายการเชื่อ X4 นะครับวันนี้ขออนุญาตลาเพียงเท่านี้นะสวัสดีครับ